ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้เป็นตอนที่8ของเรื่องเล่าจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เรียบเรียงโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือมติชนนะคะเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากวาทะจากข้อความที่มีที่มาที่ไปแล้วก็สะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ที่สนุกค่ะมีรสชาติวันนี้ก็มีหลายวาทะที่นำมาฝากคุณค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มวาทะแรกกันเลยค่ะวาทะแรกของวันนี้ก็คือเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้รอบรู้กิจการช่างทุกประเภทนี่เป็นวาทะที่กล่าวถึงเจ้านายพระองค์ใดติดตามได้เลยค่ะอะไรที่ฝรั่งทำได้คนไทยก็ทำได้นี่เป็นพระดำรัสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินค่ะและวาทะดังกล่าวเมื่อข้างต้นก็กล่าวถึงเจ้านายพระองค์นี้นั่นเองพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเคยมีพระดำรัสว่าอะไรที่ฝรั่งทำได้คนไทยก็ทำได้เมื่อครั้งที่นักบินชาวเบลเยียมนำเครื่องบินมาแสดงการบินให้คนไทยได้ชมที่สนามม้าสาปทุมครั้งนั้นทรงเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ทดลองเสด็จขึ้นเครื่องบินพร้อมกับนักบินฝรั่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวาสพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรพระบรมราชนกคือล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงเป็นพระราชบิดาที่มีการสังเกตนะคะอุปนิสัยแล้วก็บุคลิกของพระราชโอรสแต่ละพระองค์อย่างใกล้ชิดและพระองค์ก็จะส่งเสริมตามความถนัดของแต่ละพระองค์สำหรับพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรนี้มีปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่รัชกาลที่5ทรงเขียนถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีซึ่งเป็นพระอภิบาลพระราชโอรสในขณะที่ทรงศึกษาต่อยังต่างประเทศนะคะมีใจความตอนหนึ่งว่าชายบุรชัดอยู่ข้างจะเป็นคนขี้อวดมีท่าทางที่จะเป็นเช่นนักเรียนแต่ก่อนๆคือมักจะอวดและถือความรู้มากไปกว่าที่จะทำได้จริงแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยประสงค์จะแสดงความเท็จเป็นด้วยตื่นเมาตัวหน่อยนึงถ้ากวดให้ได้มีความรู้ได้มากๆจนความที่เชื่อตัวของตัวไม่ยิ่งไปกว่าความรู้แล้วก็คงจะใช้ได้ดีอันนี้จะเห็นได้ว่ารัชกาลที่5พระองค์ก็ทรงเป็นเรียกว่าทรงเป็นพ่อที่สังเกตลูกอย่างใกล้ชิดมากนะคะดิฉันชอบที่ประโยคสุดท้ายที่พระองค์ท่านบอกว่าถ้าส่งเสริมให้มีความรู้มากๆจนความรู้เนี่ยใกล้เคียงกับความเชื่อมั่นในตัวเองก็คงจะเป็นผลดีในส่วนของความถนัดนั้นค่ะพระองค์ก็ทรงเล็งเห็นถึงความสามารถแล้วก็ความถนัดทางการช่างของพระราชโอรสพระองค์นี้แล้วก็ทรงทราบถึงความต้องการความสนพระทัยของพระราชโอรสนะคะที่มีพระประสงค์จะศึกษาวิชาการทหารสืบเนื่องมาจากพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าลูกยาเธอชั้นเจ้าฟ้าควรจะเรียนทหารทั้งหมดเพราะถือว่าการเป็นทหารนั้นมีเกียรติ
และแม้ในอนาคตถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นความรู้ด้านการทหารก็จะสามารถช่วยให้ทรงดำรงพระองค์เองได้อย่างมีเกียรติยศก็มีปรากฏถึงความตระหนักพระราชหฤทัยเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระราชโอรสพระองค์นี้ในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์พระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งซึ่งทรงศึกษาวิชาการทหารบกในประเทศเยอรมนีความตอนหนึ่งว่าองค์บุรชัดนั้นว่าเธออยากเป็นทหารเพราะฟังเทศนาขององค์สวัสดิ์และอยากเอาอย่างลูกคือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นั้นเป็นพระราชโอรสที่รัชกาลที่5ทรงโปรดมากนะคะเพราะว่าเป็นคนเก่งคือเป็นคนเก่งที่แม้กระทั่งกษัตริย์เยอรมนีในขณะนั้นนะคะก็ยังตรัสชมเชยเรียนเก่งแล้วก็ฉลาดมากก็เป็นพระราชโอรสที่รัชกาลที่5นี่ทรงโปรดแล้วก็มีความหวังกับพระราชโอรสองค์นี้มากเลยทีเดียวนะคะทีนี้ในเมื่อพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรมีพระประสงค์ที่จะเรียนในเรื่องการทหารรัชกาลที่5ก็โปรดให้พระองค์เจ้าบุรชัดทรงเข้าศึกษาวิชาวิศวกรรมที่ Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็ศึกษาวิชาช่างวิชาทหารช่างต่อที่โรงเรียนวิศวกรรมทหารที่ซัตแทมเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้วก็ยังเสด็จไปทรงดูงานทหารช่างสมัยใหม่แบบอังกฤษคือเป็นช่างสนพระทัยแล้วก็ถนัดในเรื่องช่างแต่ว่าโปรดอยากจะเป็นทหารเพราะฉะนั้นก็เลยทรงเป็นทหารช่างนะคะเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยก็โปรดให้เข้ารับราชการด้านการทหารช่างตำแหน่งเจเรทหารช่างซึ่งก็ส่งทุ่มเทความรู้แล้วก็พระวรกายนะคะให้กับการฝึกอบรมทหารช่างให้มีความรู้ด้านช่างสมัยใหม่ตามแบบทหารช่างของอังกฤษในการฝึกอบรมทรงแต่งตำราวิชาทหารช่างเพื่อใช้สอนนักเรียนทหารช่างตลอดจนทรงปรับปรุงและพัฒนาวิชาช่างในกองทัพบกให้มีความสามารถในการซ่อมแซมสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์กลไกไม่ให้ต้องทิ้งเสียหายหรือว่าต้องไปพึ่งช่างฝรั่งคือทรงพยายามที่จะให้พึ่งตัวเองให้มากที่สุดก็มีพระเกียรติคุณนี้ในประกาศพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศเป็นกรมขุนในปี2459ความตอนหนึ่งว่าได้ทรงรับราชการในตำแหน่งเจเรทหารช่างทหารบกมาแต่พระพุทธศักราช2451ในเวลาที่ทรงรับราชการอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ทรงพระดำริวางระเบียบวิธีจัดการงานในกรมนั้นให้เรียบร้อยเป็นหลักฐานทั้งได้ทรงแต่งตั้งตำราเรียนและทรงทำการสอนด้วยพระองค์เองและแนะนำให้ผู้อื่นสอนในวิชาช่างสำหรับทหารนับว่าเป็นบ่อเกิดแห่งวิชาช่างทหารในกองทัพบกสยามเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้รอบรู้กิจการช่างทุกประเภททั้งทางทหารและพลเรือนเป็นอย่างวิเศษทีนี้หน่วยงานช่างทหารในสมัยที่พระองค์บริหารนั้นก็ครอบคลุมกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งพระองค์ก็ทรงกระตือรือร้นที่จะศึกษาด้วยการอ่านมากฟังมากมีการทดลองก่อนที่จะนำมาใช้กับหน่วยงานตอนที่ทรงตั้งแผนกรถไฟขึ้นในกองทัพบกก็ทรงนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการรถไฟหลายประการซึ่งบางอย่างก็ยังคงใช้อยู่เช่นโทรศัพท์ทางไกลและโทรศัพท์อัตโนมัติแทนการขอทางด้วยโทรเลขแบบเดิมแล้วก็ทรงริเริ่มการใช้รถจักรดีเซลไฟฟ้าแทนการใช้รถจักรไอน้ำเพราะว่าทรงเล็งเห็นต่อไปในอนาคตนะคะว่าไม้ฟืนเนี่ยจะหายากแล้วก็ราคาสูงการใช้รถจักรดีเซลจะสะดวกสะอาดแล้วก็ประหยัดเงินแล้วก็เมื่อทรงปรับปรุงรถไฟเพื่อประโยชน์ของกองทัพด้านการคมนาคมขนส่งแล้วก็ทรงมองถึงประโยชน์ด้านอื่นที่มากไปกว่าการคมนาคมนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ทรงคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องว่าในอนาคตการท่องเที่ยวจะเป็นกิจการที่นำรายได้มาสู่ประเทศอย่างเป็นกอบเป็นกำ
ทรงริเริ่มธุรกิจนี้อย่างครบวงจรค่ะโปรดให้ตั้งแผนกโฆษณาขึ้นในกรมรถไฟทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชักชวนชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในไทยโดยมีการส่งหนังสือและก็ภาพชวนท่องเที่ยวให้กับนักเรียนไทยและก็สถานทูตไทยเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของพระองค์เองก็ทรงเข้าเป็นสมาชิกสมาคมโรตารี่กรุงเทพนะคะเพื่อที่จะมีโอกาสติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีกับธุรกิจท่องเที่ยวและก็ยังโปรดให้สร้างโรงแรมชั้นหนึ่งคือโรงแรมพญาไทเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทูลแนะนำให้มีการสร้างสะพานพระราม6เชื่อมเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายใต้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในสมัยนั้นก็คือชายทะเลหัวหินก็ส่งเตรียมทั้งโรงแรมและก็สนามกอล์ฟเอาไว้รับรองค่ะทำให้การท่องเที่ยวในสมัยนั้นได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติพอสมควรนะคะและก็ถือเป็นพื้นฐานธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงให้ความสนพระทัยศึกษาและทดลองในเรื่องของวิทยุกระจายเสียงด้วยพระองค์เองจนกระทั่งเมื่อทรงแน่พระทัยก็โปรดให้จัดตั้งสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศที่โรงแรมวังพญาไทเมื่อปีพ.ศ. 2473ค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้พัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันนอกจากวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะก็ยังมีโทรศัพท์อัตโนมัติเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้เป็นครั้งแรกที่อาคารโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเป็นต้นค่ะอันนี้ก็มาจากการริเริ่มของพระองค์นะคะแล้วก็เมื่อครั้งที่นายวินเดฟเบิร์นนักบินสัญชาติเบลเยียมถอดชิ้นส่วนเครื่องบินบรรจุหีบลงเรือเพื่อที่จะมาทำการแสดงการบินครั้งแรกในสยามที่สนามม้าสระปทุมตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็ตื่นเต้นนะคะก็ไปชมกันแบบคับคั่งเลยทั้งเจ้านายข้าราชการประชาชนแล้วก็ชาวต่างประเทศแต่ไม่มีพระองค์ใดหรือว่าผู้ใดแสดงเจตจำนงที่จะทดลองโดยสารไปกับเครื่องบินนี้แต่กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินค่ะเป็นเจ้านายพระองค์เดียวนะคะที่มีพระประสงค์จะทดลองขึ้นบินไปกับนายวินเดฟเบิร์นก็ถือว่าพระองค์เป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ขึ้นเครื่องบินเพื่อทดลองบินทำให้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการบินแล้วก็ต่อมาทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งแผนกการบินทหารบกขึ้นในกองทัพบกซึ่งก็ได้พัฒนาต่อมาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบันทั้งหมดนี้นะคะก็สะท้อนจากพระดำริและพระดำรัสที่ว่าอะไรที่ฝรั่งทำได้คนไทยก็ทำได้นี่คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินที่มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรมาฟังวาทะต่อไปค่ะเกือบจะรับประกันได้ว่าลูกเราคนนี้ไม่เสียคนเลยเป็นอันขาดคุณผู้ฟังอาจจะพอเดาได้ว่าน่าจะเป็นพระราชดำรัสของล้นเกล้ารัชกาลที่5แต่เดาได้ไหมคะว่าทรงตรัสถึงพระราชโอรสพระองค์ไหนเป็นข้อความตอนหนึ่งค่ะในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมารมารสีนะคะพระบรมราชเทวีพระราชหัตถเลขานี้ทรงกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษนั่นเองอย่างที่
ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่ารัชกาลที่5ทรงรักและก็เชื่อมั่นในเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ทรงศึกษาวิชาการทหารอยู่ในประเทศเยอรมนีทรงเรียนเก่งนะคะได้รับคำชมเชยยกย่องจากชาวต่างชาติมาตลอดทำให้พระองค์มีความหวังว่าเมื่อพระโอรสพระองค์นี้สำเร็จการศึกษาก็จะเป็นกำลังสำคัญในการบริหารบ้านเมืองแล้วก็กลับมาช่วยแบ่งเบาพระราชภาระซึ่งความหวังของพระองค์ก็ทรงได้รับการตอบสนองจากพระราชโอรสพระองค์นี้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราชการบ้านเมืองหรือว่าเรื่องส่วนพระองค์ทำให้พระราชทานความไว้วางพระราชหฤทัยมอบหมายให้พระราชโอรสทรงรับปฏิบัติและทุกสิ่งที่มีพระราชประสงค์ก็สำเร็จสมดังพระราชหฤทัยพระองค์ก็โปรดพระราชโอรสพระองค์นี้มากดังปรากฏหลักฐานในพระราชหัตถเลขาหลายฉบับที่ทรงมีถึงหรือว่าที่ทรงมีถึงพระราชโอรสพระองค์นี้หรือบางครั้งก็ทรงมีถึงเจ้านายพระองค์อื่นแต่กล่าวถึงพระราชโอรสพระองค์นี้สำหรับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ก็เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่าพระองค์มีพระคุณสมบัติที่ดีเด่นในทุกๆด้านคือถ้าพูดง่ายๆก็คือทรงเรียนเก่งแล้วก็มีพระจริยวัตรปฏิบัติพระองค์งดงามอย่างเรื่องที่ทรงเรียนเก่งมีพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาก็มีผู้สันนิษฐานว่าปัจจัยสำคัญนะคะน่าจะมาจากการที่พระองค์เนี่ยมีพระราชชนนีที่ทรงสนพระทัยและมีความรู้ในด้านหนังสือก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วค่ะก็คือมีแม่ที่ใส่ใจนะคะในเรื่องของการเรียนแล้วก็ชอบอ่านหนังสือด้วยสำหรับพระบรมราชชนนีของพระองค์คือสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารสีนั้นทรงดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะเรียกกันในสมัยนั้นว่า private secretary ก็คือ private secretary เลขาส่วนตัวนั่นเองค่ะก็แสดงว่าพระองค์ต้องเป็นเจ้านายสตรีที่มีความรู้ในเรื่องของหนังสือเรื่องของภาษาทั้งไทยทั้งอังกฤษอย่างดีนะคะเพราะว่าทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวส่วนพระองค์นะคะขออภัยค่ะต้องใช้คำนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทรงมีโอกาสใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วก็ทรงนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ทรงทราบจากการถวายงานในฐานะ private secretary เนี่ยนะคะมาเป็นแนวทางในการอบรมสั่งสอนแนะนำทั้งเรื่องการศึกษาการวางพระองค์การปฏิบัติพระองค์ให้กับพระราชโอรสแล้วก็น่าจะมีส่วนสำคัญทีเดียวที่ทำให้พระราชโอรสพระองค์นี้เนี่ยประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคือเป็นที่พอพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชนกโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาค่ะทรงเรียนเก่งนะคะแล้วก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะจนได้รับคำชมเชยเสมอๆอย่างเช่นในขณะที่ทรงศึกษาพื้นฐานภาษาเยอรมันที่อังกฤษพระอภิบาลคือเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนะคะก็ถวายรายงานว่าทรงเรียนภาษาเยอรมันที่อังกฤษเพียงแค่เดือนเศษๆก็เกือบจะรับสั่งโต้ตอบได้แล้วจนกระทั่งอาจารย์ชาวเยอรมันเนี่ยถึงกับออกปากชมบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยสอนเด็กคนไหนที่เรียนรู้ได้เร็วขนาดนี้เลยและเมื่อเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่เยอรมันผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยก็ชมบอกว่าทรงเรียนเก่งแล้วก็รวดเร็วเฉียบแหลมเกินที่จะเปรียบกับเด็กเยอรมันมากโหฝรั่งชมถึงขนาดนี้นะคะว่าเรียนเก่งเรียนเร็ว
จนไม่สามารถจะเปรียบกับเด็กเยอรมันเลยทีเดียวแสดงว่าต้องเก่งเก่งมากนะคะก็ถึงออกปากขนาดนี้และเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาพระจักรพรรดิไกเซอร์ของเยอรมันก็ตรัสชมเชยซึ่งก็ทำให้รัชกาลที่5นะคะทรงปลื้มถ้าใช้ศัพท์เราๆก็ต้องบอกว่าทรงปลื้มแล้วก็ทรงโปรดพระราชโอรสพระองค์นี้มากด้วยพ่อมีความยินดีนักในการที่เจ้าไล่วิชาได้คำสรรเสริญของเอ็มเปอเรอร์ในครั้งนี้เอ็มเปอเรอร์ก็คือเอ็มเปอเรอร์จักรพรรดินั่นเองนะคะนับว่าเป็นทุนวิเศษสำหรับตัวสืบไปภายหน้าและครั้งหนึ่งก็มีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระปิจุฉาเจ้าสุขุมารมารสีซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีว่าเกือบจะรับประกันได้ว่าลูกเราคนนี้ไม่เสียคนเลยเป็นอันขาดหลักแหลมมั่นคงมากควรจะดีใจได้เป็นแท้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวอันเกี่ยวข้องกับวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์กันต่อมาถึงช่วงที่2นะคะของหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ที่เรียบเรียงโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยห้องสมุดหลังไมค์นำเนื้อหาบางส่วนบางตอนมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังค่ะเพื่อให้เห็นว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นสามารถทำได้อย่างสนุกสนานมีรสชาติน่าสนใจแล้วก็การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้รากเหง้าของเราเองก่อนที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจและมั่นใจมาถึงอีกหนึ่งวาทะซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้านายพระองค์เดิมนะคะก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตเป็นวาทะที่ออกแนวจะน่าเศร้าเล็กน้อยค่ะนั่นก็คือวาทะที่ว่าถ้าเห็นว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรพอสำหรับบ้านเมืองก็เอาบ้านฉันไปสิพระดำรัสเต็มๆก็คือผู้ก่อการเขาถามฉันว่าพวกเด็กๆที่ร่วมก่อการเขาเหนื่อยกันฉันจะมีอะไรให้เขาบ้างฉันก็เลยประชดไปว่าฉันมีแต่บ้านอยากได้ก็เอาไปสิเขาเลยเอาจริงๆเป็นพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตตรัสกับนายนราภิบาลศิลป์เทศแพทย์ซึ่งเป็นเลขานุการส่วนพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับบ้านบ้านของพระองค์ก็คือวังบางขุนพรหมค่ะซึ่งเขาก็เอาไปจริงๆจากนั้นพระองค์ก็เสด็จออกจากประเทศไทยไปประทับณเมืองบันดุงเกาะชวาลองมาทำความรู้จักวังบางขุนพรหมนะคะวังบางขุนพรหมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระราชทานกรมพระนครสวรรค์พระราชโอรสที่โปรดปรานในพระจริยวัตรที่งดงามสำหรับวังบางขุนพรหมก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทเสน่หาที่รัชกาลที่5ทรงมีต่อพระราชโอรสพระองค์นี้นะคะเพราะว่าทรงพิธีพิถันนับตั้งแต่การเลือกสถานที่การสร้างมีปรากฏหลักฐานในพระราชหัตถเลขาเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อที่ดินด้วยเงินพระคลังข้างที่ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมตามลำดับซื้อบ้านให้ที่ถนนสามเสนริมแม่น้ำด้วยที่งามนักเหมือนที่กงสุลอังกฤษและเพราะพ่อไปมาอยู่ที่สามเสนทุกวันต้องผ่านหน้าบ้านชายเสมอเดี๋ยวนี้กำลังจัดการซื้อที่ดินเพิ่มเติมคงจะได้ที่กว้างขวางออกไปอีกมากและได้ริมถนนสองด้านแม่น้ำด้านหนึ่งโดยกว้างประมาณ4เส้นยื่นขึ้นมาแต่แม่น้ำถึงถนน8เส้นและเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ส่งสำเร็จการศึกษากลับมาจากเยอรมัน
รัชกาลที่5ก็พระราชทานเงิน 1,000 ช่างค่ะในการก่อสร้างวังซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมันนะคะดร.คาร์ล ซิกฟรีด เดอริงคนนี้เนี่ยเคยออกแบบพระราชวังบ้านปืนที่เพชรบุรีด้วยคือเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นวังบางขุนพรหมจึงได้ชื่อว่าเป็นวังเจ้านายที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดวังหนึ่งนะคะวังนี้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมบาร็อกมีการประดับตกแต่งทั้งภายนอกภายในที่มีความอัครฐานวิจิตรอลังการเหมือนกับปราสาทของเจ้านายในยุโรปในส่วนพระตำหนักสมเด็จซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมารมารสีซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีของกรมพระนครสวรรค์วรพินิจก็มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโวแล้วก็อาร์ตเดโคเพราะฉะนั้นวังบางขุนพรหมนี่ต้องบอกเป็นวังที่สวยเก๋แล้วก็ใหญ่โตนะคะในส่วนของที่ตั้งก็เป็นทำเลที่ดีเลิศมีความสงบร่มเย็นมีความงดงามของไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ดอกหลากสีหลายพันคือเรียกว่าเป็นวังที่ทำเลก็ดีรูปแบบสถาปัตยกรรมก็งดงามแล้วก็เป็นที่ประทับที่อบอุ่นนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมารมารสีกับพระคณิษฐาร่วมพระชนนีคือพระองค์เจ้าหญิงณภาพรประภาแล้วก็เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจกับหม่อมเจ้าหญิงประสงสมพระชายาจากเป็นที่ประทับของคนในครอบครัวที่ประกอบด้วยความรักความอบอุ่นแล้ววังบางขุนพรหมในสมัยนั้นยังมีความสำคัญในฐานะแหล่งวิชาการโดยเฉพาะด้านการศึกษาค่ะเพราะว่าสมเด็จพระราชชนนีเจ้าของวังนะคะคือสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมารมารสีนั้นทรงสนพระทัยแล้วก็เห็นคุณค่าของการศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดความสนพระทัยนี้นะคะสู่พระราชโอรสพระราชธิดาและนอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดถึงพระธิดาทั้ง5พระองค์ขององค์เจ้าของวังคือเจ้านายทั้งหมดทรงได้รับการศึกษาภายในวังนี่เองนะคะโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมารมารสีทรงเป็นผู้กำหนดแล้วก็ควบคุมหลักสูตรการศึกษาของพระราชนัดดาหรือว่าหลานๆทั้ง5พระองค์อย่างเข้มงวดค่ะมีการจ้างครูทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาสอนถึงในวังนะคะในเรื่องนี้มีหลักฐานที่หม่อมเจ้ามารยาทกัญญาดิษกุลทรงเล่าเอาไว้บอกว่าในการเรียนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่เคยแปลเป็นไทยแล้วก็นักเรียนก็ไม่พูดไทยกับครูเลยส่วนวิชาที่เรียนก็ไม่เฉพาะแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ว่าต้องเรียนเลขประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และก็ท่องโครงกลอนหนังสือเรียนทั้งหมดครูก็สั่งมาจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เรียนเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบกำหนดโดยท่านเจ้าของวังแต่มีความเข้มข้นจนทำให้คนทั่วไปในสมัยนั้นเรียกบางขุนพรหมนะคะว่าบางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะที่ทำให้วังบางขุนพรหมมีชื่อเสียงก็คือเรื่องของการเลี้ยงกล้วยไม้ค่ะคือเรือนกล้วยไม้ที่วังนี้ถือเป็นเรือนกล้วยไม้รุ่นแรกๆนะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นมีกล้วยไม้ทั้งของพันธุ์ไทยแล้วก็ของต่างประเทศแล้วก็พันธุ์ผสมที่องค์เจ้าของวังเนี่ยทรงศึกษาแล้วก็ปฏิบัติด้วยพระองค์เองถึงกับทรงนิพนธ์เป็นตำราค่ะที่ก็ถือเป็นพื้นฐานวิชาการเกี่ยวกับกล้วยไม้ลูกผสมที่นักเลงเล่นกล้วยไม้ในปัจจุบันเนี่ยยังคงใช้เป็นคู่มือนอกเหนือจากเรื่องการศึกษาการเลี้ยงกล้วยไม้ยังมีเรื่องของดนตรีนะคะ
เพราะว่าองค์เจ้าของวังเนี่ยโปรดทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลมีการตั้งวงมโหรีปี่พาทย์ที่เรียกกันว่าวังบางขุนพรหมเป็นวงมโหรีที่มีชื่อเสียงที่สุดวงหนึ่งในยุคนั้นค่ะและยังทรงนิพนธ์เพลงสำหรับให้วงใช้ในการบรรเลงนะคะหลายเพลงเนี่ยดังมาถึงทุกวันนี้คือเป็นเพลงอมตะเช่นเพลงมหาฤกษ์เพลงพญาโศกเพลงบาทสกุณีเพลงสารถีสามชั้นหรือว่าเพลงแขกมอญบางขุนพรหมนะคะยังคงเป็นเพลงที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เล่นกันอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันคนเฒ่าคนแก่ยุคนั้นก็จะบอกว่าวังบางขุนพรหมเนี่ยเป็นวังที่มีแต่เสียงดนตรีเป็นที่ที่รื่นรมราวกับทิพยวิมานในสวงสวรรค์นั่นทีเดียวแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็สิ้นสุดลงเป็นการถาวรเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพ.ศ.2475เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในนราภิบาลซึ่งเป็นเลขาส่วนพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้บันทึกเอาไว้บอกว่าวังบางขุนพรหมได้แปรสภาพไปในเวลาชั่วพริบตาเดียวกำลังทหารกองหนึ่งได้ประดังกันเข้ามาควบคุมตามสถานที่ต่างๆเสียงปืนดังขึ้นไม่ขาดประยะอยู่ชั่วครู่ต่อมานายทหาร 2-3 นายที่คุมพลมาได้เชิญเสด็จทูลกระหม่อมออกจากวังบางขุนพรหมทีนี้ด้วยเหตุที่สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เนี่ยทรงเป็นเจ้านายที่มีพระบารมีสูงทรงเป็นทหารด้วยคณะราษฎรก็มีความหวั่นเกรงก็ทูลขอให้เสด็จออกนอกประเทศแต่ก่อนเสด็จพระยามโนปกรณ์นิติธาดาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรก็ได้ทูลเป็นในว่าขอให้ทรงทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการแสดงว่าไม่ทรงกริ้วคือเพื่อเป็นการแสดงว่าไม่ทรงกริ้วพวกเปลี่ยนแปลงการปกครองทรงรู้นัยยะแห่งคำกล่าวนั้นจึงทรงกล่าวว่าฉันไม่มีเงินไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่เขาลือกันถ้าเห็นว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรพอสำหรับบ้านเมืองก็เอาบ้านฉันไปสิคณะปฏิวัติก็ถือว่าพระดำรัสนี้เนี่ยเป็นการยกวังบางขุนพรหมให้แก่รัฐบาลปฏิวัตินี่เป็นที่มาของพระดำรัสกับนายนราภิบาลเลขาส่วนพระองค์ว่าผู้ก่อการเขาถามฉันว่าพวกเด็กๆที่ร่วมก่อการเขาเหนื่อยกันฉันจะมีอะไรให้เขาบ้างฉันก็เลยประชดไปว่าฉันมีแต่บ้านอยากได้ก็เอาไปสิเขาเลยเอาจริงๆมาถึงวาทะต่อไปนะคะไม่ได้ใช้ล่อใจราษฎรแต่ด้วยถ้อยคำเท่านั้นยังมีล่อใจโดยทางอื่นๆอีกราษฎรไม่ได้เลือกผู้แทนของตนเพราะรู้แน่ว่าเป็นคนดีสมควรจะเป็นผู้แทนตนด้วยประการทั้งปวงชนี้เลยความจริงเลือกบุคคลผู้นั้นผู้นี้เพราะมีผู้บอกให้เลือกหรือติดสินบนให้เลือกเท่านั้นนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในจดหมายเหตุอะไรวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะที่ทรงกล่าวถึงความไม่พร้อมของคนไทยสมัยนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยที่ต้องใช้การเลือกตั้งทรงเห็นว่าราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้อาจจะถูกชักจูงด้วยวิธีการต่างๆให้เลือกผู้แทนที่ไม่ดีเข้าไปเป็นผู้แทนของตนซึ่งก็ทรงทำนายคาดการได้เป๊ะเลยทีเดียวนะคะปัญหานี้ก็ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันสำหรับความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคนไทยมีหลักฐานครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ค่ะในหนังสือเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดินร.ศ.103ครั้งนั้นพระองค์ก็ทรงตระหนักพระทัยถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านเรา
ที่อาจจะทำให้เราเนี่ยต้องเสียเอกราชทรงศึกษาสถานการณ์เพื่อให้รู้เท่าทันแล้วก็ครั้งนั้นก็ปรากฏว่ามีเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์กลุ่มหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ศึกษาในยุโรปถวายความเห็นว่าประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนการปกครองให้เป็นแบบconstitutional monarchy หรือการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นมหาประธานของบ้านเมืองมีเสนาบดีส่วนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ามามีส่วนรับผิดชอบการบริหารบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยแต่มีพระราชดำริว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยถ้าจะให้เรียบร้อยราบรื่นได้ผลสมบูรณ์ราษฎรไทยต้องมีความพร้อมกว่านี้ในขณะนั้นทรงเห็นว่าราษฎรไทยยังไม่มีความพร้อมเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อตลอดจนจิตสำนึกที่ถูกปลูกฝังมาแต่บรรพบุรุษที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือเทพเจ้าอวตารมาเกิดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนตลอดจนเรื่องของบุญญาบารมีที่ทำให้มีการกระทำเหนือกว่าคนธรรมดาราษฎรจึงให้ความเคารพบูชาเชื่อฟังจนไม่มีใครกล้าที่จะโต้แย้งความคิดเห็นและการกระทำของพระองค์พระองค์ก็มีทรงมีความเห็นนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมและสติปัญญาของเสนาบดีในสมัยของพระองค์เอาไว้ด้วยค่ะว่าผู้ซึ่งจะมีปัญญาชี้เหตุการณ์ติและชมได้นั้นมีมากคนไปแต่ไม่พ้นจากที่จะเหมือนกับชี้บอกว่าสิ่งนี้แดงสิ่งนี้ดำสิ่งนี้ขาวซึ่งแลเห็นอยู่แก่ตาทั่วกันแล้วอย่างนั้นเองแต่ผู้ซึ่งจะทำให้เป็นรูปร่างอย่างใดเข้านั้นไม่ใคร่มีตัวเลยแต่ถึงกระนั้นนะคะพระองค์ก็ทรงเริ่มวางพื้นฐานการศึกษาของประชาชนในการที่จะมีความรู้ในเรื่องของบ้านเมืองซึ่งจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องการปกครองแบบใหม่ต่อไปพอถึงสมัยรัชกาลที่6ก็มีหลักฐานเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของนายทหารกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากบฏรศ130แต่ปรากฏว่าทางการรู้ก่อนก็เลยจับก่อนที่จะมีการลงมือล้นเกล้ารัชกาลที่6ก็ทรงตระหนักพระทัยในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นนักเรียนนอกด้วยนะคะว่าสักวันหนึ่งการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็คงจะต้องพ้นสมัยไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ทรงตั้งพระทัยที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีการปกครองตามแบบอารยประเทศแต่ก็ทรงมีความเห็นเช่นเดียวกับล้นเกล้ารัชกาลที่5สมเด็จพระบรมชนกนาถว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่พร้อมเพราะว่าความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเกิดจากคนเพียงกลุ่มเดียวที่มีความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้คนส่วนใหญ่รู้จักและเข้าใจการปกครองแบบใหม่อย่างแท้จริงก็คือเรื่องของการศึกษาถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะเกิดการหลอกลวงให้เชื่อหรือว่าการติดสินบนให้เลือกพระองค์จึงทรงพยายามให้การศึกษาแก่ประชาชนด้วยการประกาศพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในปีพ.ศ. 2464เพื่อให้ราษฎรมีความรู้หนังสือเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะใช้ต่อยอดการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่และนอกจากนั้นที่ชัดเจนมากก็คือการสร้างเมืองจำลองดุสิตธานีซึ่งเป็นเมืองที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแบบอารยประเทศในดุสิตธานีมีผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสาธารณูปโภคไฟฟ้าไปรษณีย์สาธารณสุขมีการบริหารบ้านเมืองที่มีพรรคการเมืองมีผู้แทนราษฎรมีการเสียภาษีอากรมีธรรมนูญการปกครองที่เรียกว่าธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาลแล้วก็ในดุสิตธานียังมีหนังสือพิมพ์รายวัน2ฉบับด้วยนะคะคือหนังสือพิมพ์ดุสิตสมัยและดุสิตสักขี
เสนอข่าวคราวภายในเมืองแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การบริหารบ้านเมืองได้อย่างเสรีและผู้มีสิทธิ์เข้าไปในเมืองนี้คือบรรดาเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติตนตามธรรมนูญการปกครองก็เป็นการเรียนรู้การปกครองสมัยใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ส่งพบกับปัญหามากมายนะคะทำให้การดำเนินการเนี่ยล่าช้าไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงแม้ว่าพระองค์จะแสดงพระองค์ชัดเจนว่าทรงนิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าการที่ทรงให้สิทธิเสรีภาพนักหนังสือพิมพ์ในการเขียนวิจารณ์การบริหารงานของพระองค์เช่นครั้งหนึ่งทรงเขียนบทความชักชวนประชาชนให้ช่วยกันออกเงินซื้อเรือรบเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศแล้วก็มีผู้ใช้นามปากกาว่าทุ่นดำเขียนบทความโต้แย้งว่าเรือรบเพียงลำเดียวเนี่ยคงไม่มีความหมายสำหรับการป้องกันประเทศถ้าไม่มีการปรับปรุงหรือปฏิบัติการทางอื่นควบคู่กันไปซึ่งก็ส่งรับฟังแล้วก็เขียนบทความตอบโต้กันไปมารุนแรงขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทรงถือโกรธแต่ทรงชื่นชมชื่นชมคนที่กล้าจะเขียนบทความโต้ตอบกับพระองค์ขณะเดียวกันก็ทรงเกรงว่าคนไทยในยุคนั้นอาจจะถูกชักจูงจากผู้หวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดังที่ทรงกล่าวไว้ในจดหมายเหตุรายวันตอนหนึ่งว่าไม่ได้ใช้ล่อใจราษฎรแต่ด้วยถ้อยคำเท่านั้นยังมีล่อใจโดยทางอื่นๆอีกตั้งแต่ทางเลี้ยงดูจัดยานพาหนะให้ไปมาโดยสะดวกและไม่ต้องเสียทุนทรัพย์จนถึงติดสินบนตรงๆเป็นที่สุดและยังมีผลเสียจากการไม่มีความรู้แต่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคือเมื่อถึงเวลาลงคะแนนกันก็ต้องเป็นไปตามความเห็นของคะแนนข้างมากเสมอก็ผู้ที่จะลงคะแนนนั้นโดยมากก็คงจะลงคะแนนตามๆกันสุดแต่หัวหน้าแห่งคณะของตนจะบอกให้ลงทางไหนราษฎรไม่ได้เลือกผู้แทนของตนเพราะรู้แน่ว่าเป็นคนดีสมควรจะเป็นผู้แทนตนด้วยประการทั้งปวงชนี้เลยความจริงเลือกบุคคลผู้นั้นผู้นี้เพราะมีผู้บอกให้เลือกหรือติดสินบนให้เลือกเท่านั้นนี่คือการคาดการว่าถ้าไม่มีความพร้อมการเลือกตั้งก็อาจจะเป็นไปเช่นนี้นี่คือพระราชดำรัสของล้นเกล้ารัชกาลที่6นะคะซึ่งต้องบอกว่ากลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าทรงคาดการได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวจากหนังสือวาทาเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เรียบเรียงโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยค่ะจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษนำเสนอโดยห้องสมุดหลังใหม่ให้เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีรสชาติสนุกสนานและก็น่าสนใจนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง